ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมกับพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นาฬิกาตรงนะคะแล้วก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่วันอังคารที่18สิงหาคม2558สดๆนะคะจาก Miracle Channel อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับผมเชื่อว่าณขณะนี้คนไทยทั้งประเทศคงอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ทางรายการเปิดดวง12ราศีก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตนะครับรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วครับนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะเรื่องของการติดตามข่าวสารเนี่ยอาจจะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็รวมไปถึงทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอาจจะต้องมีการไตร่ตรองหรือว่านะสอบถามข้อมูลมากขึ้นหรือติดตามเนี่ยทางโทรทัศน์ทางวิทยุเองก็ตามนะคะแล้วก็วันนี้ใครจะเดินทางนะคะไปบริเวณถนนราชดำริถนนราชประสงค์แล้วก็ถนนพระรามที่1เนี่ยช่วงนี้ยังคงปิดการจราจรอยู่จนถึงช่วงประมาณเที่ยงเนาะฉะนั้นใครที่ต้องจำเป็นต้องใช้เส้นทางบริเวณนั้นอาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงแล้วก็คอยติดตามข่าวสารด้วยก็แล้วกันนะคะก็ส่งกำลังใจนะให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยจ้ะและสำหรับในส่วนของทางสภากาชาดไทยเมื่อสักครู่นี้ผมมีโอกาสได้โทรเข้าไปสอบถามนะครับในเรื่องของโลหิตที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยนะครับก็ตอนนี้จริงๆก็ต้องบอกว่ากลุ่มที่มีความต้องการจะรับบริจาคนะครับก็คือกลุ่ม A และก็กลุ่ม AB อันนี้คือค่อนข้างจะขาดแคลนนะครับก็ใครมีกรุ๊ปเลือดที่ว่านี้นะก็สามารถที่จะทยอยเดินทางนะครับไปที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมส่งหมายเลขด้านล่างนะครับ02-256-4300และ02-252-1637ครับงานนอกจากที่ทางสภากาชาดไทยแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลนะคะที่เราสามารถติดต่อและหรือว่าให้ความช่วยเหลือกันได้นะเขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการส่งกำลังใจหรือแม้กระทั่งเนี่ยการร่วมกันในเรื่องของกลุ่มเลือดต่างๆจริงๆแล้วก็ค่อนข้างสำคัญมากจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าทางคลังเลือดเองเหลือน้อยลงนะแต่ว่าณตอนนี้หลายๆที่นะโรงพยาบาลหลายๆแห่งก็ยังพอที่จะมีเหลืออยู่ได้บ้างก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าในช่วงเทศกาลวันแม่ที่ผ่านมาคนก็ไปบริจาค กันเยอะห่วยแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานจากการที่พูดคุยเมื่อสักครู่นี้ฮะก่อนจะเข้ารายการก็คือ2กลุ่มดังกล่าวนี่แหละที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะจำเป็นเร่งด่วนนะฉะนั้นใครมีกรุ๊ปเลือด A และ AB สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยู่ระหว่างการรับประทานยาก็เชิญชวนนะครับให้ไปบริจาคโลหิตกันแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะสอบถามนะเรื่องราวดวงชะตาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพในเรื่องของลัคนาราศีหรือว่าชื่อสกุลเองก็ตามก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันนะคะเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดนะคะมาที่422-1606รวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ024960493นะคะและ024960494ข้อมูลการลงทะเบียนก็ต้องเป็นการระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเช่นเดียวกันและถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอเป็นการลงทะเบียน1ลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาจะได้พูดคุยกันอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะคะมาดูว่าวันนี้วันอังคารแล้วเนี่ย12ราศีเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะอังคารที่18สิงหาคม2558จันทรคติการขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมาแม่ครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้คนไม่ว่าจะเป็นการชักชวนโน้มน้าวขอความช่วยเหลือนะวันนี้คุณจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนครับมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีสเกลนะหรือศักยภาพที่เหนือกว่าเรา
หาโอกาสพ่วงเขาไปด้วยความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่อ่อนไหวกว่านะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมเสน่ห์ทั้งเรื่องของงานและเรื่องของความรักสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เน้นเรื่องคนนะระวังมีปัญหากับคนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานร่วมกับต่างเพศตรงข้ามวันนี้มีโอกาสจะเกิดปัญหากันนะครับส่วนเงินทองขอให้เชื่อในความคิดอ่านของตัวเองหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเยอะๆแล้วเลือกที่จะทำในสิ่งที่คิดแต่หัวใจต้องหนักแน่นครับเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งหันหลังหนีสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกุมค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้หัวใจคนโสดดูเหมือนจะมีแต่ข่าวที่ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะคนที่แอบลุ้นแอบหวังส่วนคนมีคู่วันนี้ก็มีโอกาสทุกข์ใจเพราะบุตรหลานบริวารส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้พอจะมีโชคลาภพอจะมีลูกฟลุกพอจะมีคนช่วยเหลืองานวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานยากทำในสิ่งที่ท้าทายสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมีนค่ะโอกาสแสดงผลงานนะครับเสริมในเรื่องของงานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานอย่าเพิ่งท้อนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาหรือความขยันหมั่นเพียรแข่งกับใครก็ไม่แพ้อย่าถอดใจซะก่อนส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันครับตัดสินใจผิดพลาดก็ต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่หัวใจความสัมพันธ์ยังแข็งแรงแต่คนโสดวันนี้ให้ว่ากันวันต่อวันสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมษค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นอย่าเพิ่งท้อเวลาเจอปัญหาอุปสรรควันนี้คุณแข่งกับใครก็ไม่แพ้สีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เรื่องงานถือว่าเหนื่อยทั้งเรื่องราวของตัวเองก็ใช่และยังมีโอกาสต้องช่วยเหลือบุคคลอื่นอย่างปฏิเสธไม่ได้เตี้ยอุ้มค่อมนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบทั้งในแง่ของการใช้จ่ายรวมถึงการลงทุนสอบผ่านเช่นเดียวกับเรื่องของความรักหัวใจทายดีครับคนมีคู่ไม่มีเรื่องอะไรให้ทุกข์โสดเองก็มีลุ้นกับคนไกลสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของงานคุณอาจจะต้องช่วยเหลือคนอื่นอย่างปฏิเสธไม่ได้คนที่เคยมีบุญคุณต่อกันก็ใช่สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมสิ่งที่ต้องระวังวันนี้เป็นในเรื่องของคำพูดต้องรู้จักใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการติดต่อสื่อสารเพราะบางเรื่องพูดตรงไปก็ใช่ว่าจะดีเช่นเดียวกันครับกับเรื่องของหัวใจเวลามีเรื่องราวพูดให้น้อยที่สุดจะเจ็บไม่เยอะเงินทองอย่าคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวระวังเสียสัมพันธภาพที่ดีไปสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้เสริมเสน่ห์นะทุกเรื่องเลยการใช้ชีวิตด้วยเรื่องงานด้วยความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวด้วยสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้งานกับหัวใจไม่ค่อยจะดีจะมีคนหยิบยื่นแนะนำชักชวนให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรอะไรที่ดูเหมือนจะก้ำกึ่งเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้าไม่ได้ขัดแย้งกับคนรักสมาชิกที่อยู่ในบ้านก็อาจจะมีปัญหากันเองเงินทองยังตัดสินใจได้นะครับไม่มีปัญหาสภาพคล่องสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเราปฏิเสธได้นะถ้ารู้ว่ามันไม่ดีเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เวลามีปัญหาให้นับ1ถึง10นะครับโทสะจริตวันนี้จุดเดือดดูเหมือนจะต่ำกว่าปกติเวลาเราโผล่งอะไรออกไปเราเรียกคืนไม่ได้นะครับส่วนเงินทองอย่าเปรียบเทียบกับคนที่ต่างกันมากมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ให้ระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้จงเป็นผู้ให้เหมาะสำหรับการให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนวันนี้คุณจะได้ใจคนคุณจะได้สายสัมพันธ์คอนเนคชั่นที่ดีสำหรับอนาคตเงินทองวันนี้ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะฉะนั้นในเรื่องการหาข้อมูลสำคัญนะผมเน้นอยู่เสมอหัวใจไม่เด่นครับพยายามอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อน
สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับรอบรู้หน่อยวันนี้สีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้สำคัญในเรื่องของวิธีการนะการเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการเดินไปสู่เป้าหมายไม่จำเป็นต้องเรียนแบบใครนะครับเลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้ส่วนเงินทองก็เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยนะวันนี้หนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันแต่หัวใจไม่เด่นโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มคบหาขาดความต่อเนื่องครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเลือกดีๆนะเสริมด้วยสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เงินทองถ้ามีความพร้อมการลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ถือว่าดีนะส่วนหัวใจมีโอกาสได้เริ่มต้นสัมพันธภาพที่ดีสมควรถึงจะไม่หวือหวาแต่มีโอกาสพัฒนาต่ออย่ารีบนะครับแต่เรื่องงานวันนี้ต้องระวังความคิดอย่าโลภระวังทำในสิ่งที่ผิดสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เน้นเบอร์ใหญ่กว่าเราระวังมีปัญหากับหัวหน้าเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชายังไงวิถีสังคมของไทยการแสดงออกสำคัญนะครับอย่าเชื่อมั่นมากจนเกินไปเงินทองก็ต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังแล้ววันนี้ถ้ามันจำเป็นจะต้องจ่ายในเรื่องของสุขภาพให้จ่ายหัวใจคนที่รอรักเก่ามีโอกาสได้ข่าวคราวสีถูกชะลอค่ะชาวราศีธนูค่ะสุขภาพนั้นสำคัญชะไหนสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวนะแล้วค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606อาการสักครู่ค่ะครับ